วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิฟต์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกิฟต์จะมารีวิวลิปซองค่ะทุกคนลิปซองของนี่เลยค่ะซีวานาคัลเลอร์ค่ะทุกคนชื่อของเขาคือซีวานาคัลเลอร์เวลเวทเบบี้ลิปลิควิดลิปแอนด์ชีชื่อของเขายาวมากเลยค่ะทุกคนมาดูกันที่แพ็กเกจจิ้งของเขากันนะคะแพ็กเกจจิ้งของเขาก็น่ารักตะมุตะมิมากๆเลยค่ะทุกคนรายละเอียดของเขาที่อยู่หลังซองก็ไม่ได้มีอะไรนะคะมีแค่ส่วนผสมที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ากิฟก็ได้ไปดูในร้านออฟฟิเชียลของเขาในแอป Shopee นะคะเขามีบอกว่าเขาเป็นลิปโทนสีสุดฮิตทั้งหมด5สีนะคะที่เขาออกมานะคะเป็นเนื้อเวลเวทเนื้อแมตต์นุ่มลื่นทาง่ายเบาบางไม่ตกร่องพกพาง่ายสะดวกสบายและช่วยตกแต่งริมฝีปากให้ดูมีสีสันอย่างเป็นธรรมชาตินะคะกลิ่นเขาบอกว่าเขาเป็นกลิ่นขนมแบบขนมหวานๆนะคะทุกคนและเท่าที่ดูนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นลิควิดลิปแอนด์ชีก็คือทาได้ทั้งปากแล้วก็แก้มหน้าตาแบบทาปากแก้มตาได้นะคะเนื้อของเขานะคะมาดูกันนะคะว่าเนื้อของเขาเป็นยังไงนะคะกิฟจะสวอทให้ดูทุกสีที่แขนนะคะแล้วก็สวอทให้ดูที่ปากนะคะทุกๆสีเลยนะคะไปดูกันเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับสวอทที่แขนนะคะสีสวยทุกสีเลยนะกิฟว่าก่อนที่จะไปสวอทที่ปากนะคะเรามาดูที่แอปพลิเคเตอร์ของเขากันนะคะแอปพลิเคเตอร์ของเขาก็เป็นแอปพลิเคเตอร์ที่ลิปซองทั่วๆไปเลยนะคะนี่เลยก็จะเป็นตรงแล้วก็ปลายเฉียงนะคะนี่มาดูกันที่เนื้อของเขาเนาะนี่เลยเขาก็จะเป็นเนื้อเวลเวทนุ่มๆนะคะพอทาไปแล้วเขาก็จะกลายเป็นแมตต์เลยนี่เลยค่ะทุกคนซึ่งสีเนี้ยเป็นเบอร์สี01นะคะสวยมากค่ะทุกคนที่กิฟต์นะคะทาอยู่ตอนนี้ก็คือสีเบอร์5แล้วก็สีเบอร์1นะคะทาด้านในซึ่งผสมกันแล้วสวยมากๆก็ไปดูกันที่สวอทที่ปากดีกว่าค่ะทุกคนไปดูกันยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับสวอทปากไปทั้ง5สีนะคะสวยทุกสีเลยค่ะทุกคนก็จะมีสีที่ออกแนวแบบโทนสุภาพสุภาพนะคะสีที่ทาได้ทุกวันสีที่ทาออกงานได้นะคะซึ่งเขาคัดมา5สีได้เหมาะสมมากทุกคนกิ๊บคิดว่าทุกสีสวยแตกต่างกันแล้วก็อยู่ที่เราเลือกใช้นะคะและสีที่ทาผสมกันแล้วสวยก็มีนะคะวันนี้กิ๊บทดลองทาสีเบอร์5นะคะแล้วก็สีเบอร์1ด้านในนะคะนี่เลยสีของเขาออกมาก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็สวยไปอีกแบบนะคะทุกคนการผสมสีมันก็ทำให้ปากเราแบบดูมีอะไรอะไรมากขึ้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะกิฟก็รู้สึกชอบมากๆเลยนะคะสีของเขานะคะทาออกไปนะคะนุ่มรื่นเกี่ยง่ายและทาไปแล้วนะคะมีความไม่แห้งตึงนะคะนี่เลยอันนี้กิฟทาได้สักประมาณ15นาที20นาทีแล้วนะก็คือก็ยังแบบไม่รู้สึกว่าปากแห้งนะคะขยับปากได้แบบไม่ตึงเลยนะนี่เลยสบายปากมากๆเลยนะคะสีของเขานะคะเป็นสีแมตต์ใช่ไหมแต่เวลาทาเนื้อของเขานะคะนุ่มแบบเวลเวทจริงๆนะคะถ้าออกมาก็จะเป็นแมตต์ประมาณนี้นี่เลยมันไม่แมตต์แห้งเป็นแมตต์ที่สบายปากอันนี้คอนเฟิร์มนะคะซึ่งกิ๊บรู้สึกว่ามันทำให้แบบว่าการขยับปากของเราอะไม่รู้สึกว่ามันแบบตึงอะไรเลยนะมาพูดถึงเรื่องปริมาณของเขานะคะเขาให้มา 2.5 ml นะคะนี่เลยด้วยราคา49บาทนะคะซึ่งซองเล็กพกง่ายนะคะ
ราคาก็น่ารักนะคะแอปพลิเคเตอร์ของเขาก็นี่เลยเป็นแอปพลิเคเตอร์ที่ใช้กับลิปซองทั่วๆไปหรือผลิตภัณฑ์ซองทั่วๆไปนะคะทาได้ดีสะดวกนะคะไม่รู้สึกว่าทายากอะไรเนาะเรื่องความติดทนนะคะกิ๊บก็ไม่ได้ทดสอบให้เพื่อนๆนะคะกิ๊บคิดว่าการที่เราพกผลิตภัณฑ์ซองนะคะสัก1ซองนะคะเข้าไปในกระเป๋าเราก็ไม่ได้แบบทําให้เปลืองเนื้อที่อะไรนะคะพกได้เติมระหว่างวันนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาออกแบบมาเพื่อการพกพาอยู่แล้วนะคะก็เติมระหว่างวันได้นะคะสะดวกสบายแน่นอนค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊ฟทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ